สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องผู้รับชมท่านช่องตามห้อยอรยธรรมครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับอยู่วันนี้เรามาทำบุญถวายเรื่องเสียงนะครับอยู่ที่วัดอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวัดพระธาตุศรีบุญเรืองน้อยนี่แหละประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับตอนนี้เราได้ครับมากับทีมงานสายบุญเยอะแยะนะครับมากมายหลายคนครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับพระธาตุพนมนะครับคล้ายๆกับองค์พระธาตุพนมนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับสถานที่พญานาคงามพี่น้องนะครับพญานาคเป็นองค์สีเงินสีทองนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาดูชื่อป้ายวัดก่อนนะครับพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองนะครับพี่น้องอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเราจะมีสิภาพไปเบิ่งพี่น้องอันนี้จะเป็นพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นใครๆครับเป็นผมกับบ่ฮั่นนี่รูปประวัติเนาะพี่น้องนะครับอันนั้นน่าจะเป็นพระธาตุน้อยนั่นแหละนะครับที่อยู่หลังพระพุทธรูปนะครับมื้อนี้ภาพพี่น้องมามื้อนี้เพิ่นสิมาถวายเรื่องเสียงนะครับให้กับทางวัดนะครับอันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากนี่ถอดรองเท้าอันนี้กำลังทำจัดนะครับเป็นพิธีไหว้พิธีบวงสรวงใช่แล้วก็ทีมงานกำลังเตรียมตัวนะครับครับทุกคนที่มาวันนี้ก็สวมแมสก์อันนี้ผู้ร่วมทีมของเรามีความรู้สึกยังไงครับพี่ที่ได้มาวันนี้ดีใจดีใจสำนีเต้ดีใจสุดๆมากเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งวันนี้เราได้อะไรมานะอันนี้ไม่ใช่เจียนนะครับอันนี้จะเป็นผ้าที่จะนำมารอบพระธาตุนะครับห่มพระธาตุนะครับพี่น้องนี่นะครับพญานาคสวยมากนะสวยงามขนาดองค์ปูองค์งาครับแดดแรงมากเปิดฟ้าใส่ได้เปิดฟ้าใส่รอดูได้นะครับพี่น้องอาจารย์ไม่อยากจัดที่ไหนเตรียมผลไม้หมากใหม่นะครับพี่น้องเตรียมบวงสรวงมือเดียวมานี่นี่จะพัฒนาหน่อยอันทั้งหลังนั่นแม่นยังทั้งหลังพระพุทธรูปเห็นยังหลังพระพุทธรูปเลยนั่นทั้งหลังคล้ายๆเป็นเจดีย์หรือเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรตรงให้อาจารย์พูดให้ฟังหน่อยนี่จะมองใดเนาะอันทั้งหลังพระพุทธรูปนี่แม่มองที่ข้าจอนเจดีย์ใช่อาจารย์อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอ๋อเจดีย์เก่านั่นแหละนั่นแหละผมพูดถูกแล้วนะน่าจะเป็นไม่ใช่พระธาตุนะครับเป็นเจดีย์เก่าเจดีย์เก่าเช่นเราเห็นเลยนะเช่นเราเห็น
ื่อออกรถชื่อออกเขียนไว้ยังจะไม่ยืมของชื่อออกเขียนไว้เลยเขียนเลยครับพอได้ที่เขียนเลยไปเขียนพาโต้ไปผุนเต้ไปผุนเล่เขียนโต้ตอนนี้เบิร์นก็นั่งเตรียมที่วงสวงนะครับพระธาตุแล้วก็จะมีการถวายนะครับง่ามีดีพี่น้องนะครับเป็นคล้ายๆกับพระธาตุพนมองค์ที่2ก็ว่าได้นะครับลักษณะก็จำลองเรียนแบบมาจากพระธาตุพนมนะครับตรงนี้ก็ห่างไกลจากห่างไกลจากพระธาตุพนมแค่ 7-8 กิโลนะครับพี่น้องที่มานี่นะครับห่างไกลกันแค่ 7-8 กิโลนะครับจะเป็นอยู่ในเขตอำเภอพระธาตุพนมนะครับพี่น้องนะครับอาจารย์สนชัยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพูดอะไรสักหน่อยเดี๋ยวจะน่าจะอยู่ข้างหลังนั่นหรือเปล่าเอาจะเอาไปท้ายเนี่ยไปใส่รองเท้ากันครับวันนี้ก็ถ้าได้ขอเพิ่นไปนี่ถ้าได้ขอเพิ่นไปได้เท่าใดถ้าได้ขอเพิ่นไปผู้ใดเห็นไปนี่โอ้อาจารย์ได้ครับขอทูบน้ำด้วยครับบัดนี้ขอทูบให้อาจารย์จุด108พ่อวิทย์แสดงยิ้มหอนบ้านนี้ว่าผีเลยครับว่าผีเลยว่าผีเลยนี่นะครับเป็นเจดีย์เก่านะครับเนาะเจดีย์เก่าที่เพิ่นสร้างขึ้นมาแทนองค์นี้องค์นี้คือองค์เก่านะครับที่เพิ่นล่มมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเจดีย์เก่านะครับพี่น้องตามห้อยอารยธรรมมื้อนี้เฮากะได้มีโอกาสนะครับมาตามพาพี่น้องมาตามเบิ่งพระธาตุน้อยพระธาตุบ้านบ้านท่าคำน้อยถึงนะครับมันเนี่ยเป็นเจดีย์เก่าที่เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็เลยเฮ็ดไอ้นั่นครอบไว้นะครับครอบไว้อันนี้ก็คือเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับพระธาตุน้อยสีบุญเรื่องนะครับพระธาตุน้อยสีบุญเรื่องพาพี่น้องตามห้อยอารยธรรมนะครับมาเบิ่งดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมนะครับอันนี้อยู่อำเภอนครพนมนะครับโบราณสถานพระธาตุน้อยศรีบุญเรือง